สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้หยิบยกเอาเรื่องสามก๊กมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเรื่องสามก๊กนี้เชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านหูกันมานะคะแม้บางคนอาจจะไม่รู้ในรายละเอียดของเรื่องก็ตามแต่คงจะพอรู้ว่าเรื่องสามก,ก๊กเป็นเรื่องของทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีหรือยุทธการในการรบซึ่ง คนที่เก่งในการรบต้องอาศัยทั้งเชิงบูและเชิงบุญซึ่งเรื่องสามก๊กนี่ไม่ใช่พงศาวดารน,นะคะคุณผู้ฟังแต่สามก๊กเนี่ยเป็นจดหมายเหตุค่ะต้นตำนานของหนังสือสามก๊กเนี่ยนะคะเล่ากันว่าสมัยราชวงศ์ถังหรือราวพศ1 1 6 1งพถึงหนึ่เนี่ยนะคะมีการเล่นงิ้วขึ้นในประเทศจีนพวกงิ้วก็ชอบเอาเรื่องสามก๊กเนี่ยไปเล่น ต่อมาถึงราชวงศ์ใต้เมงนักปราชญ์จีนคนหนึ่งชื่อล่อกวนตงก็คิดจะแต่งหนังสือสามก๊กขึ้นโดยแต่งขึ้นมา120ตอนแล้วก็มีนักปราชญ์จีนอีกสองคนชื่อเมาจงกังแล้วก็กิมเซียงถ่ายก็ช่วยกันแต่งเพิ่มเติมแล้วก็จัดพิมพ์เป็นหนังสือสามก๊กขึ้นค่ะส่วนสำหรับของไทยนี่นะคะเล่าสืบกันมาว่าเมื่อเราพศออ2,345 หรือในสมัยรัชกาลที่1นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชดำรัสให้เจ้าพระยาพระคังหนออำนวยการแปลเรื่องสามก๊กขึ้นค่ะแล้วก็มีการออกพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกในปีพศ2408ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ไม่เคยฟังเรื่องสามก,ก๊กแล้วสงสัยว่าทำไมถึงชื่อสามก,ก๊กทำไมไม่หนึ่งก,ก๊กสองก,ก๊ก เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องย่อกันกับคุณผู้ฟังสามก๊กเริ่มตั้งแต่กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นนะคะเป็นใหญ่ตั้งราชธานีอยู่นเมืองลกเอียงได้ครอบครองแผ่นดินจีนทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีรัฐบาลกลางบังคับบัญชาทุกอย่างอยู่เพียงมณฑลเดียวในราชธานีนะคะนอกนั้นออกไปก็จะเป็นหัวเมืองซึ่งตามหัวเมืองนี่อำนาจการปกครองทั้งฝ่ายทหารและก็พล,ลเรือนก็เป็นสิทธิ์ขาดของผู้เป็นเจ้าเมือง แต่เจ้าเมืองอ่ะก็ต้องฟังคำบังคับบัญชาของรัฐบาลกลางที่ราชธานีเวลามีศึกสงครามที่ใดราชธานีก็จะเกณฑ์ให้เจ้าเมืองคุมกำลังคนของตนไปรบพุ่งหรือถ้าเจ้าเมืองไหนกำเริบเป็นขบฏก็จะมีท้องตราสั่งให้เจ้าเมืองอื่นยกกำลังไปปราบปรามหรือบางทีถ้าเกิดเจลาจนขึ้นในเมืองหลวงก็ให้พวกเจ้าเมืองเหล่านี้ค่ะไปปราบปราม พวกเจ้าเมืองขึ้นเมื่อมีอำนาจเช่นนี้ก็มักจะถือเอาประโยชน์ตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหน้าที่ในตำแหน่งนะคะบางทีถึงกับรบพุ่งแย่งชิงประโยชน์กันหรือบางอาจขัดแข่งต่อรัฐบาลกลางเพื่อที่จะให้ตนได้รับประโยชน์รัฐบาลกลางจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีไหวพริบคอยระวงังไม่ให้เจ้าเมืองขึ้นมีอำนาจที่จะละเมิดหรือต่อสู้กับรัฐบาลกลางได้วิธีการปกครองอย่างนี้ พระเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นคนที่มีอนุภาพมากหรือมิฉะนั้นก็ต้องมีอัคารมหาเสนาบดีที่มีความสาม,มารถเป็นที่ยำเกรนของคนทั้งหลายการปกครองแบบนี้จึงจะเรียบร้อยกับคุณผู้ฟังการที่แยกออกมาเป็นสามก๊กนะคะเริ่มจากพระเจ้าเล่นเต้นในราวปีพศ711นะคะพระเจ้าเล่นเตเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสาม,มารถเลยค่ะคุณผู้ฟัง หลงเชื่อแต่พวกขันทีในราชสำนักไม่ว่าขันทีจะว่าอย่างไรก็ว่าตามและคอยปกป้องขันทีเหล่านั้นจึงได้ใจกำเริบเสบสารสแสวงหาอำนาจในราชการด้วยอุบายต่างๆขุนนางในเมืองตอนนั้นก็ไม่มีใครที่เป็นคนที่มีความสามารถและมีความสำคัญไปที่ยำเกรงของคนทั้งหลายแม้ว่าจะมีขุนนางบางคนที่ซื่อสัตย์คิดจะกำจัดพวกขันที ก็ติดด้วยพระเจ้าเลี่ยนเต้นเนี่ยค่ะป้องกันไว้ปกป้องไว้การปกครองแผ่นดินในตอนนั้นก็เลยเกิดความวิปริตผันแปรเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมจนกระทั่งพระเจ้าเลี่ยนเต้สิ้นพระชนลงซึ่งพระเจ้าเลี่ยนเต้นเนี่ยนะคะมีราชบุตรอยู่สององค์ต่างชนนีกันแล้วก็ยังเป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่นะคะราชบุตรองค์ใหญ่ชื่อว่าขงจูเปียนซึ่งต่อมาก็ได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัชทายาทแล้วก็เป็นกษัตริย์นะคะมีมารดาชื่อนางโฮเฮาซึ่งต่อมาก็เป็นผู้ว่าราชการแผ่นดินแทนลูกนะคะส่วนราชบุตรองค์น้อยนั้นชื่อของจูเฮียบกัมพรชนนันีพระอายิกาก็คือนางตังไทฮอก็ชุบเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็พยายามที่จะให้พระราชบุตรองค์น้อยเนี่ยได้ราชสมบัติแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะซึ่งทั้งสองนางเนี่ยก็เป็นอริต่อกัน เมื่อพระเจ้าเียนเต้สิ้นพระชนแล้วโอโจินพี่ของนางโฮเฮาก็ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้ลอบฆ่านางตังไทฮอแล้วก็กำจัดพวกขันทีค่ะแต่การกำจัดพวกขันทีก็เป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าโฮเฮาได้ปกป้องขันทีไว้เหมือนกับพระเจ้าเวียนเต้เลยค่ะโอโจินจะทำอะไรก็ไม่ถนัดมือโฮจินจึงมีหนังสือไปถึงตังโต๊ะเจ้าเมืองซีหลงให้ช่วยยกกองทัพไปปราบพวกขันที แต่ตังโตนั้นด้วยวิสัยเป็นคนพาลสันดานชั่วเห็นได้ช่องจะเป็นประโยชน์แก่ตนก็ยกกองทัพเข้าไปยังเมืองหลวงครั้นพวกขันทีรู้ว่าโฮจินเนี่ยคิดอ่านกับตังโตะจะกำจัดพวกของตนก็ชิงทำากดุบายลวงโฮจินเข้าไปในวังก่อนแล้วก็ปิดประตูวังช่วยกันจับโฮจินฆ่าสเสียฝ่ายพวกโฮจินเมื่อรู้ก็พากันโกรธแค้นเอาไฟเผาวัง พังประตูเข้าไปจับพวกขันทีในเวลาการจับกลุ่มก้าวฟันกันนั้นไฟก็เลยลุกไหม้ลามเกิดโอลหมานกันทั้งพระราชวังพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชกุมารน,น้อยต้องพากันหนีออกจากเมืองไปอาศัยอยู่ที่อื่นฝ่ายต่างโตเองก็ได้ช่องไปจัดการระงับการจราจนเลยกำจัดพระเจ้าแผ่นดินกับอง,ง์โฮเฮาเสียในตอนนี้ซะเลยแล้วก็ยก ห้องจูเฮียบราชกุมารองค์น้อยขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนกับคุณผู้ฟังโดยให้พระนามกุมารอางค์น้อยว่าพระเจ้าเยนเตตังโตเองก็ได้เป็นที่เชียงกกค่ะคุณผู้ฟังสําเร็จราชการเป็นดินเพราะเป็นผู้ยกพระเจ้าเยนเตขึ้นของราชแต่พอตังโตได้เป็นเชียงกกพฤติกรรมพานทุจริตต่างๆก็ มาตามเยอะแยะมากมายไม่มีใครสามารถที่จะกำจัดต่างโตได้ก็พากันหลีกหนีไปตามหัวเมืองต่างๆพวกที่หนีต่างโตไปมีคนหนึ่งชื่อโจโฉโจโฉคิดอ่านชวนเจ้าเมืองอีกหลายเมืองให้ยกกองทัพเข้าไปปราบตัางโตแต่การก็ไม่สำเร็จเพราะเจ้าเมืองเหล่านั้นต่างก็แข่งแย่งไม่สามัคคีกันหรือเป็นอริต่อกันบ้าง ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าเมืองต่างๆเกิดรบพุ่งชิงอำนาจแล้วก็อาณาเขตต่างโต๊ะก็เลยไม่มีใครที่สามารถกําจัดได้แต่ต่อมาห้องหุ้นค่ะเขาเป็นขุนนางในเมืองหลวงเขาใช้กลละอุบายโดยใช้ผู้หญิงเนี่ยนะคะก็คือกลอุบายกลลสตรีเนี่ยคะ่ะไปกําจัดต่างโต๊ะและก็กาจัดได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ห้องหุ่นก็ไม่สามารถทาให้บ้านเมืองเรียบร้อยได้ และพระเจ้าเวียนเต้นั้นก็เป็นกษัตริย์ที่ปราจะจากความสามารถอีกองค์หนึ่งเช่นกันดังนั้นพรรคพวกของตังโตซึ่งมีลิชุยกุยกยีเป็นหัวหน้าจึงทำการแก้แค้นค่าห้องหุ่นเสียแล้วบังคับพระเจ้าเวียนเต้ให้ตั้งพวกตนเป็นขุนนางแล้วหลังจากนั้นพวกขุนนางเหล่านี้ก็มีอำนาจในมวงหลวงขึ้นมาแล้วทรยศพระเจ้าเวียนเต้นในที่สุด พยายามจะกำจัดพระเจ้าเยนเต้พระเจ้าเยนเต้เองต้องทิ้งเมืองหลวงหลบหนีไปมีความเดือดร้อนแสนสาหัสจึงรับสั่งให้หาโจโฉซึ่งตอนนั้นโจโฉเป็นเจ้าเมืองตรงกุนอยู่นะคะโจโฉเข้าไปปราบพ้อกบฏได้ราบคาบแล้วก็ได้เป็นที่เชียงก๊กในเมืองหลวงต่อมาซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะหัวเมืองที่กระด้างกระเดื่องมาตั้งแต่ครั้งต่างโตะแล้วก็ลี่กุยชุยกีก็ยังมีอีกเยอะ พวกคนดีๆที่หนีต่างโตไปจากเมืองหลวงในคราวเดียวกันกับโจโฉก็มีเยอะนะคะไปเป็นเจ้าเมืองอยู่หลายคนเมื่อโจโฉได้เป็นที่เชียงกกก็มีคนที่อ่อนน้อมต่อโจโฉมีคนที่เฉยเฉยโจโฉชะว่ายังไงก็ว่าตามกันก็มีอยู่โจโฉนั่นเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาซึ่งผิดกับต่างโตที่ใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองอย่างเดียวแต่โจโฉใช้ทั้งอำนาจ แล้วก็ทำนุบำรุงกำลังพลให้มีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็มักทำตามใจตัวเองเป็นใหญ่คนที่ไม่ใช่พักพวกของโจโฉก็เลยเกลียดชังโจโฉมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับโจโฉได้ไม่สามารถกําจัดโจโฉได้ด้วยคนทั้งหลายในราชธานีเนี่ยยังนิยมโจโฉกันอยู่เยอะ โจโฉตําการรักษาอาณาจักรในเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินอ่อนแอแต่โจโฉเนี่ยใช้อำนาจเพลินไปหน่อยจึงทําให้พระเจ้าเฮียนเต้ได้รับความคับแค้นใจถึงกับเอาพระโลหิตเขียนเป็นหนังสือร้องทุกข์ขอให้ผู้มีความจงรักภักดีช่วยกําจัดโจโฉความทราบไปถึงหัวเมืองพวกเจ้าเมืองที่มีกําลังและก็ไม่ได้เป็นพักพวกของโจโฉก็ถือว่าโจโฉเนี่ยเป็นศัตรูของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับตังโต๊ะ แล้วพากันกระด้างกระเดืองฝ่ายโจโฉถือว่าตนเนี่ยเป็นที่เชียงกกมีหน้าที่ต้องปราบปรามหัวเมืองที่กระด้างกระเดืองเป็นเสี่ยนน้ำต่อแผ่นดินจึงเกิดการรบกันขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างอ้างเหตุผลเดียวกันฝ่ายโจโฉว่าเจ้าเมืองเป็นกบฏต่อพระเจ้าเวียนเต้ฝ่ายพวกเจ้าเมืองก็ว่าโจโฉนั่นแหละเป็นกบฏต่อพระเจ้าเียนเต เวลาโจโฉมีท้องตราอ้างรับสั่งของพระเจ้าเยียนเต้พวกหัวเมืองที่เป็นข้าศึกก็เคารพนบนอบต่อท้องตราแต่ก็ไม่ยอมฟังบังคับบัญชาของโจโฉการที่พวกหัวเมืองต่อสู้ทหารเมืองหลวงหรือบางทีตีเข้าไปจนถึงเขตแดนเมืองหลวงก็ถือว่าเป็นการรบกับอัคารมหาเสนาบดีหาได้คิดร้ายกับพระเจ้าแผ่นดินไม่ผลของการรบ ่ายโจโฉมีชัยชนะปราหัวเมืองได้โดยส่วนใหญ่แต่ที่ปราบไม่ลงก็มีหัวเมืองที่สุนกวงและก็เล่าปีปกครองอยู่สุนกวงนั้นเป็นเจ้าเมืองกังตังเป็นหัวเมืองใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกได้ครองเมืองโดยการสืบสกุลและก็เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมปกครองบ้านเมืองดีจนมีคนนิยมเข้ามาเป็นพวกจำนวนมากส่วนเล่าปีนั้นเดิมเป็นคนอนาถา แต่ด้วยเป็นคนสกุลสูงมีเชื้อสายในราชวงศ์ฮั่นและเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีประเอิญได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคนจึงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับพวกเจ้าเมืองมักเชิญให้ไปช่วยในการรบเพื่อให้ศัตรูหวั่นเกรงแต่เล่าปีนั้นเป็นคนอาภัพแม้ได้นายทหารมาเป็นพวกก็มีกำลังรีพลน้อย จึงมักต้องหลบหนีเอาตัวรอดอยู่เนืองๆไม่สามารถที่จะตั้งมั่นเป็นหลักเป็นแหล่งได้จนกระทั่งเล่าปีได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษาขงเบ้งแนะนำให้ไปเป็นพันธมิตรกับซุนกวงช่วยกันสู้รบกับโจโฉถ้าทำแบบนั้นะจะทำให้รักษาตัวรอดได้และต่อมาเล่าปีก็ได้เมืองเสฉวนซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ทางทิศตะวันตก ต่อมาเมื่อโจโฉตายลงนะคะโจผีซึ่งเป็นลูกของโจโฉเนี่ยก็ได้เป็นที่เชียงกกแทนโจผีก็เลยถอดระเจ้าเวนเต้เสียจากราชสมบัติเมื่อราวปีพศ763แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ใหม่เรียกว่าราชวงศ์วุยปลายรอบปีถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกราชวงศ์ฮั่นก็คิดตั้งตัวเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่นขึ้นที่เมืองเสฉวน ซุนกวงนั้นก็ไม่ยอมขึ้นต่อโจผีแล้วก็เล่าปีก็เลยตั้งตัวเองเป็นเอกราชขึ้นที่เมืองกันตังบ้างตั้งแต่นั้นมาแผ่นดินจีนจึงแยกออกเป็นสามก๊กเป็นสมราชอาณาจักรที่เป็นอิสระต่อกันอาณาจักรแรกก็คืออาณาเขตของพระเจ้าโจผีได้นำว่าวีก๊กอาณาจักรที่สองคืออาณาเขตของพระเจ้าเล่าปีได้นำว่าจกก๊ก ส่วนอาณาจักรที่สคืออาณาเขตของพระเจ้าซุนกวงได้นำว่าง,อ,งอกกแต่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ไม่นานกับคุณผู้ฟังพอสิ้นพระเจ้าเล่าปีพระเจ้าโจผีแล้วก็พระเจ้าซุนกวงเชื้อสายที่รับรัชทาญาสืบมาก็เสื่อมความสามารถลงด้วยกันทั้งสามกกสุมาเจียวซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการวีกกก็ปราบจกกกได้ก่อนแล้วต่อมาสุมาเอียน ลูกสุมาเจียวก็ชิงราชสมบัติวีกกตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกว่าราชวงศ์จิน้นพระเจ้าสุมาเอียนปราบง้องกกได้อีกกกหนึ่งแผ่นดินจีนก็เลยกลับมารวมกันอีกครั้งเป็นราชอาณาเขตเดียวค่ะนี่คือที่มาที่ไปของสามกกนะคะคุณผู้ฟังสามกกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและก็น่าหามาอ่านนะคะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังจะได้เห็นเล่เหลี่ยมได้เห็นกลอุบายต่างๆได้เห็นวิธีการเอาตัวรอดวิธีการหากลยุทธ์กลวิธีในการทำสงครามเพื่อให้ชนะกับฝ่ายตรงข้ามกับคุณผูณ้ฟังซึ่งมีคนกล่าวกันว่าใครที่อ่านสามก๊กเกินสามรอบคบไม่ได้กับคุณผูณ้ฟัง ครบไม่ได้ยังไงคุณผู้ฟังก็ไปหาเนื้อหารายละเอียดอ่านดูนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าทําไมเขาถึงบอกว่าคนที่รอบรู้ในเรื่อง3ามก๊กเป็นคนที่คบไม่ได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก GoTo no k n o w ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ